กิวี่มาที่ทำไมพูดกับเจ้าของบ้านดีๆหน่อยสิตอนนี้มึงคือผู้บุกรุกนะเพราะตามกฎหมายแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นของกูนี่กูถามมึงจริงๆนะมึงทำไงพ่อถึงยอมยกบ้านหลังนี้ให้วะก็ไม่ได้กล่อมอะไรนะก็แค่คนแก่ใกล้ตายที่โดนลูกทิ้งใครดีด้วยเขาก็ใจอ่อนแหละนี่กูขออะไรเนี่ยเขาก็ให้หมดเลยรวมถึงบ้านสวยๆหลังนี้ด้วยแล้วมึงจะอยากได้บ้านหลังนี้ไปทำไมวะหุ้นในโรงแรมมึงก็ได้ทั้งครึ่งนึงแล้วกูขอซื้อคืนได้ไหมมึงอยากได้เงินเท่าไหร่ก็บอกมาก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้อยากได้เงินแค่สนุกดีที่เห็นเวลาที่มึงอยากได้อะไรเลยไม่ได้ได้มาง่ายๆสะใจดิกิวี่กูรู้นะว่ามึงเกลียดกูแต่บ้านหลังนี้มันสำคัญกับกูจริงๆอยากให้กูทำอะไรกูทำได้หมดเลยนี่ทริคเดิมๆที่มึงใช้กับผู้หญิงคนอื่นอะใช้กับกูไม่ได้หรอกนะนี่มึงคิดว่ามึงเป็นใครนี่คิดว่าตัวเองแน่มากแล้วเหรอก็ถ้าไม่แน่พอเนี่ยก็คงไม่หลอกพ่อโง่ๆของมึงจนได้หุ้นโรงแรมมาหรอกพูดมากน่ารำคาญว่ะบอกมาสักทีว่ากูต้องทำยังไงชื่ออีฟดีไซเนอร์เสื้อผ้าไฮโซแบรนด์ All About Eve ลูกสาวเจ้าของธุรกิจเอ็กซ์พอร์ตส่งออกเสื้อผ้าทั่วโลกสวยหน้าตาดีครอบครัวก็ดีเพอร์เฟกต์จนไม่รู้ว่าจะติอะไรแล้วยังไงไม่ชอบเขาเหรออิจฉาเขากูไม่ได้อิจฉาแต่แค่รำคาญมากกว่าคนอะไรจะสร้างภาพได้ขนาดนั้นโอ้โหทำอย่างกับมึงไม่สร้างภาพเลยนี่กูถามจริงที่กูเห็นอยู่เนี่ยมีไหนของจริงมั้งวะมึงนี่ไม่เคยยินดีกับความสุขคนอื่นเลยเนาะเป็นคนดีมันไม่สนุกหรอกนะแล้วยังไงอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับกูกูอยากให้มึงไปทำกับมันเหมือนที่มึงทำกับผู้หญิงคนก่อนๆของมึงไงมึงจะให้กูทำอะไรฮะพูดให้เคลียร์สิมึงก็ไปทำให้มันเลิกกับแฟนทำให้คนอื่นเห็นว่ามันยังไม่ได้เพอร์เฟกต์อย่างที่เห็นแล้วก็ทำให้ภาพคุณหนูไฮโซของมันพังยับที่แท้ก็ทำเพื่อผู้ชายอยากได้ผัวเขานี่เองก็เลยอยากให้กูไปหลอกฟันเขาโถกิวี่นี่มันจะไม่คลีเช่มาหน่อยเหรอวะเงินมึงก็มีตั้งเยอะตั้งแยะจะไปแย่งแฟนเขาทำไมกูไม่ได้อยากได้เขาเพราะว่ากูรักเขาหรืออะไรหรอกนะแต่ผู้ชายคนนี้คือคนที่เหมาะสมกับกูที่สุดมึงคงไม่เข้าใจสินะว่าการที่จะเป็นผู้หญิงในสังคมเนี้ยต่อให้มึงเก่งต่อให้มึงรวยแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้ามึงไม่มีคู่มึงก็จะถูกมองว่าผิดปกติมึงต้องมีผัวมึงต้องแต่งงานมันถึงจะถูกยอมรับแล้วไงสุดท้ายมึงก็เป็นได้แค่แบ็คกราวด์ผู้ชายอยู่ดีกูไม่มีวันเป็นแบบนั้นหรอกนะเพราะกูจะเป็นคนนำแล้วกูจะให้ผู้ชายคอยอยู่ข้างหลังเป็นแค่เครื่องประดับให้กูแล้วผู้ชายคนเนี้ยคือคนที่เหมาะสมที่จะเป็นแบ็คกราวด์ที่สมบูรณ์ที่สุดของกูคนอย่างมึงเนี่ยนะกิวี่แล้วยังไงถ้ากูจัดการเรื่องนี้ได้กูจะได้บ้านคืนใช่ไหมใช่กูจะยกคืนให้มึงฟรีๆเลยให้มึงได้อินกับวัยเด็กกับวัยหวานกับความทรงจำของแม่มึงอะแล้วนอกจากบ้านเนี่ยมึงอาจจะได้อะไรเป็นของแถมด้วยนะได้ตกลงตามนั้นกูทำให้เขาเลิกกันมึงได้ผัวเขาส่วนกูก็ได้บ้านคืนส่วนเรื่องของแถมม
ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเอาไว้ตอนไม่มีตัวเลือกแล้วกันนะโถ่ที่หลังก็ตั้งโจทย์ให้มันท้าทายกว่านี้หน่อยจะดีแต่ปะกูจะคอยดูสารวัตรครับมีอะไรจะถามผมอีกไหมครับตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับแต่ผมขออนุญาตเก็บลายนิ้วมือของทีมไว้เพิ่มเติมนะครับเก็บลายนิ้วมือนี่ผมตกเป็นผู้ต้องสงสัยงั้นเหรอยังหรอครับเป็นแค่ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่นะครับถ้าคุณทีมไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวครับขออนุญาตครับสารวัตรมีคนเห็นคุณไม่เรียนอยู่ที่เกิดเหตุก่อนที่จะติดต่อไม่ได้ตอนนี้เขามารอข้างล่างแล้วครับยังไงผมขอตัวก่อนนะครับถ้าผมอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมติดต่อไปน่าจะมีอีกหลายเรื่องที่ผมอยากรู้ยังไงฝากสารวัตรด้วยนะครับไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมต้องหาคนรับผิดชอบเรื่องนี้ให้ได้นี่คุณพงษ์สวงเขาบอกว่าเขาเห็นมิเรียมก่อนหายตัวไปอ่ะครับตอนที่ผมกำลังจะกลับอะครับพอดีกล้องหน้ารถผมมันบันทึกภาพไว้ได้เขาเหมือนกำลังทะเลาะ กับแฟนนะครับแฟนล่ะใช่ครับทะเลาะกันรุนแรงเลยครับมีถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยครับตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรจนเพื่อนโทรมาบอกว่ามีคนหายก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้ครับงั้นผมขอดูภาพจากกล้องหน้ารถคุณได้ไหมครับอ๋อได้ครับอันนี้ครับงานเนี้ยกลัวมีคนโกหกคุณบอกคุยดีๆกับมิเรียมไงแบบนี้ผมไม่เรียกว่าคุยดีๆนะครับถึงผมจะเป็นคนเลวแต่ผมก็ไม่เลวขนาดทำร้ายผู้หญิงหรอกคุณทีมที่เราเจอที่งานศพอะไม่เห็นจะเหมือนที่แกเล่าเลยเมื่อก่อนคุมแล้วแต่เดี๋ยวนี้มาคุมโรงแรมอะมันไม่เหมือนกันนะเว้ยมันใช้บริหารโรงแรมที่นี่ไม่ได้หรอกคนที่ทำให้มึงมีความสุขเนี่ยทำไมมึงต้องตัดให้ขาดด้วยวะก็ถ้าไม่ใช่พระกูเนี่ยมึงก็คงไม่รู้รสนิยมตัวเองแล้วถ้าฉันอยากให้มาเป็น messenger ส่วนตัวได้ไหมThank you.